สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นเลยนั้นก่อนไปชมคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสังแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับโอเคเราไปเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเดบิวต์โบคาวกันเลยครับ1860มิวนิคครับเอาชนะด้านชาลเก้04ไป1ประตูต่อ0วาเบิร์นเบิร์กนะครับพ่ายกับทางด้านอาร์บีไลซิกไป0ประตูต่อ1ฮอฟเฟนไฮม์ครับถล่มเอาชนะทางด้านโฮเทนคิวไป5ประตูต่อ1พอยเซนมุนสเตอร์นะครับพ่ายกับทางด้านของเฮทาเบอร์ลินไป1ประตูต่อ3บอรุสเซียดอร์ทมุนด์ครับเอาชนะอิงโกสตัดไป2ประตูต่อ0ออสนาบุครับเสมอกับทางด้านไฟบวกนะครับไป2ประตูต่อ2ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับก็ยังเสมอกันอีกนะครับต้องตัดสินด้วยการดวลลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านของไฟบวกนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป3ประตูต่อ2คู่ถัดมาครับไมล์05ครับเอาชนะด้านอาร์เมเนียบิเลเฟลไป3ประตูต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับหลังจากที่90นาทีนั้นคู่นี้เสมอกันที่2ประตูต่อ2เนิร์นแบกครับเสมอทางด้านฮัมบูร์กใน90นาที1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านฮัมบูร์กนั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไปได้4ประตูต่อ2เรามาดูในส่วนของผลฟุตบอลลีกวันของอังกฤษกันบ้างนะครับดอนคาสเตอร์เสมอกับแคมบริดจ์ยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1วีแกนพ่ายกับทางด้านลิงคอล์นนะครับไป1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลลีก2ของอังกฤษนะครับโคเชสเตอร์พ่ายกับทางด้านชัตตันยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ3มาดูในส่วนของเซเรียอาอิตาลีกันบ้างนะครับเมื่อคืนมีเตะ3คู่สเปเชียเสมอกับเจนัวไป1ประตูต่อ1เวเนเซียครับพ่ายกับทางด้านซาเลนิเตน่าไป1ประตูต่อ2และทางด้านเอซีมิลานครับเอาชนะตอริโน่ไป1ประตูต่อ0มาดูในส่วนของผลฟุตบอลคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายกันนะครับQVR ครับเสมอใน90นาทีกับเซเนแลนด์ไป0ประตูต่อ0ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านซันเดอร์แลนด์นั้นยิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป3ประตูต่อ1ทำให้ซันเดอร์แลนด์ได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับคู่ถัดมาครับเชลซีเสมอกับเซาท์แฮมป์ตันไป1ประตูต่อ1ต้องตัดสินด้วยการโดนลูกที่จุดโทษนะครับซึ่งทางด้านเชลซียิงได้แม่นกว่าเอาชนะไป4ประตูต่อ3ทำให้ทางด้านเชลซีได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับส่วนคู่สุดท้ายครับอาร์เซนอลเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ทำให้อาร์เซนอลผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นอีกทีมหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในส่วนของลาลิก้าสเปนกันบ้างนะครับอาราเบสครับเอาชนะด้านเอลเช่ไป1ประตูต่อ0เอ็ดบันยอนเสมอกับทางด้านของแอตแลนติกบินบาวไป1ประตูต่อ1และทางด้านวิยาริอัลครับไล่ตีเสมอในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครับเสมอกับทางด้านคาดิดไป3ประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนในส่วนของกันโชซีราอานะครับอันดับ1ก็ยังเป็นเอซีมิลานนะครับตามนี้เลยนะครับ1ถึง10มาดูในส่วนของโซนท้ายตารางกันโชซีรากันบ้างนะครับและเราก็จะมาดูในส่วนของบุญทางด้านของลาลิก้าสเปนครับอันดับ1ยังเป็นเรียลโซซิดาดครับเตะไปแล้ว10นัดนะครับมี21แต้มห่างกับเรอัลมาดริดแค่แต้มเดียวนะครับแต่เรอัลมาดริดแข่งน้อยกว่านะครับมาดูในส่วนโซนท้ายตารางกันบ้างครับสำหรับลาลิก้าสเปนทางด้านของเลบันเต้กับทางด้านคาดิดเกตาเฟ่นะครับยังหาคำว่าชนะไม่เป็นนะครับโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับหากวันนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขอประทานอภัยไว้ณที่นี้ด้วยหากดูแล้วชอบใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพจ YouTube รวมถึง Facebook หมดสังแชแนลเพื่อท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ